่งกูรู้เรื่องอาหารก็ยกให้เธอนะขอให้บอกเลยทีเดียวอันนี้นะจะเป็นเห็ดหอมผัดกุ้งนะคะนะแล้วก็อันนี้ยำเห็ดโคนญี่ปุ่นอันนี้น่าทานชอบทานเห็ดโคนใจเย็นๆเพราะว่ายังมีอย่างอื่นอีกน่าทานอีกเยอะมากอีกเยอะเลยค่ะอันนี้ปีกไก่ทอดสไตล์เวลาเวียนเลยอันนี้เป็นปลากระพงยำตะไคร้สไตล์เวลาเวียนเหมือนกันนี่ที่อันนี้ก็ดูเฮลตี้ให้สุขภาพเนาะผักเยอะเชียวอันนี้เก็ดเล็งไว้ละต้มยำกุ้งอันนี้เห็ดโคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าวันนี้บรรยากาศดีมากใช่โรแมนติกมากโรแมนติกคานใต้แสงเทียนเราบอกว่าโรแมนติกมากจริงๆนะพาสองสาวมาโรแมนติกเป็นเพื่อนเกศฉันจะเริ่มสวีทกันไปนิดนึงแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามาจัดการกันเลยดีไหมก่อนนะจานเข้าน่ารักมากอ่ะเป็นดาวด้วยอ่ะใช่ดาวล้อมหัวใจเป็นหัวใจแต่เป็นแบบว่าหัวใจแบบหายอ่ะเกศเป็นคนไม่มีหัวใจหรือว่าเอาหัวใจไปไว้ที่ใครพูดอย่างนี้ทานเลยดีกว่าจะได้หัวใจหายไปหัวใจหลับหาถูกขออนุญาตทานเลยแล้วกันนะว่าอันนี้ของโปรดอ้อเลยนะเห็ดโคนญี่ปุ่นชอบมากไม่แตะที่ตักอย่างเลยอร่อยมากๆเลยอ่ะเป็นยังไงล่ะต้องบอกว่าอาหารที่เวลาเวียนรีสอร์ทเนี่ยอร่อยจริงๆนะถ้าหากว่าใครนะได้ผ่านมาเนี่ยต้องแวะมาทานที่นี่ถ้าหากว่าไม่พักนะก็สามารถแวะมาทานได้ตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนวิวบรรยากาศก็จะแตกต่างกันทั้งวันแล้วก็กลางคืนเนาะใช่ว่าแต่พอเราอิ่มกันแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรกันต่อถึงเวลานอนของเราแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะแล้วพรุ่งนี้มีลุ้นได้เห็นทะเลหมอกแน่นอนเลยอ่ะโอ้แต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะพาเล็กๆแวะไปซื้อเห็ดกับผักปอสันกินด้วยเราจะได้เอากลับไปเฮลตี้กันต่อที่บ้านได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปที่ฟาร์มเห็ดเลยแล้วเราไปซื้อเห็ดกลับไปบ้านโอเคไหมไปนะมาไปนอนดีกว่าจะได้ทำงานสวยๆสาวที่กำลังต้องการลดน้ำหนักฟังทางนี้เลยค่ะการดื่มน้ำสะอาดนอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วน้ำยังสามารถช่วยลดความอยากอาหารและช่วยเร่งการเผาผลาญได้อีกด้วยสังเกตง่ายๆนะคะถ้าร่างกายของเราขาดน้ำก็จะส่งผลให้เราอยากรับประทานอาหารมากขึ้นฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกหิวให้ดื่มน้ำแก้วใหญ่ๆก่อนการรับประทานอาหารค่ะวิธีนี้จะทำให้รู้สึกหายหิวไปได้ระดับนึงและการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วจะช่วยให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลงและหากต้องการควบคุมน้ำหนักให้เพิ่มปริมาณน้ำอีก 0.5 ลิตรทุก10กิโลกรัมของน้ำหนักตัวที่ต้องการลดก็จะช่วยให้สาวๆลดน้ำหนักได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะรู้อย่างนี้แล้วสาวๆอย่าลืมหันมาดื่มน้ำสะอาดให้เป็นนิสัยอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะ1คืนที่เวลาเวียนเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆค่ะเช้าวันนี้สาวๆตื่นมาด้วยความสดใสและพร้อมที่จะลุยกันต่อกับกิจกรรมในวันนี้แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเก็บของกันเสร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วจ้าเล็งอยู่เนี่ยแหละโอ้โหเสียดายอ่ะต้องกลับแล้วอ่ะน่าจะอยู่อีกสักคืนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าชอบนะไว้ว่าหลังเรามีโอกาสเราก็มาเที่ยวกันใหม่ได้ที่นี่แบบที่พักสวยมากเลยเนาะโดยเฉพาะห้องนี้นะมีจักรุซี่ด้วยเป็นที่อาบน้ำได้ส่วนตัวสระว่ายน้ำตรงล็อบบี้ก็สวยแถมที่สำคัญนั้นอาหารอร่อยด้วยแหละชอบแบบเพราะผักเขาจะสดมากเลยอ่ะแล้วก็แบบอย่างเห็ดอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บจากฟาร์มเลยอ่ะแล้วทำให้รู้สึกว่ารสชาติอาหารอร่อยเพิ่มมากขึ้นเลยใช่ไหมส่วนตัวเลยเองนี่เล็งชอบมากสุดคือสระน้ำเกลือด้านบนที่เราเล่นกันอ่ะต้องอยู่ทางด้านล็อบบี้ใช่ไหมใช่คือเล็งชอบตรงที่ว่าแบบคือสระมันกว้างมองเห็นวิวได้รอบที่สำคัญนะยังเป็นบ่อน้ำเกลือด้วย uh-huh. ตัวน้ำเกลือเนี่ยมันจะช่วยบอกว่าบำรุงผิวพรรณช่วยในเรื่องของกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของเราอะไรเงี้ยเคยได้ยินมาว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเมื่อเวลาโดนสระน้ำเกลือแล้วมันจะไม่ถูกไม่พังอ่ะใช่แล้ว uh-huh. สีจะสดสีจะไม่ซีด uh-huh. อะไรเงี้ย uh-huh. ใช่ช่วยได้เยอะเลย uh-huh. แล้วโปรแกรมตอนช่วงบ่ายเราทำอะไรกันต่อเนี่ย
วันนี้เราไปทานทั้งเห็ดทั้งผักมาแล้วอะเห็ดว่าเราไปดูของจริงกันเลยดีไหมใช่ก็สัญญาไว้แล้วนี่ว่าจะพาเล็งๆไปซื้อเห็ดจะเป็นของฝากกับที่บ้านเนาะใช่ไปเฮลตี้กันต่อโอเคโอเค When it's cold outside I count the miles of meเกียรติพามาถูกทางมาเนี่ยเดี๋ยวนะเริ่มไม่มั่นใจแล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นี่คือเวลาเวียนใช่นะแล้วที่เราจะไปคือเดี๋ยวอ่านหน้าก่อนนี่ที่เราจะไปตรงนี้คือฟาร์มเห็ดใช่วังน้ำเขียวฟาร์มใช่แต่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเขื่อนเก็บน้ำลำพะเพิงซึ่งมันคนละทางกันมันต้องออกถนนใหญ่ก่อนโอเคแล้วโอเคเดี๋ยวนำทางได้แล้วกันถ้าอย่างนั้นโอ้งั้นไปกันเถอะปะย้ายพากันด่วนเลยแม้จะหลงทางไปบ้างแต่ก็ถือว่าได้รสชาติของการท่องเที่ยวไปอีกแบบค่ะที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเส้นทางวังน้ำเขียวเขาแผงม้าปากช่องมีจุดพักรถให้ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากๆด้วยล่ะค่ะช่วงหน้าตามคำสัญญาค่ะสาวๆจะไปชมฟาร์มเห็ดและสวนผักปลอดสารพิษลุงไกรเกษตรกรศิลปินตัวอย่างที่ชอบร้องเพลงให้ผักฟังจะเป็นยังไงห้ามพลาดค่ะ